สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะครับผลของเงินเฟ้อที่มีต่อเงินลงทุนของเราแล้วก็เราจะลงทุนยังไงดีเพื่อให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ก่อนอื่นก็คือเงินเฟ้อคืออะไรก่อนนะครับเงินเฟ้อเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับมันก็คือการที่ของชิ้นเดิมหน้าตาเหมือนเดิมนะครับปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาแพงขึ้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินเฟ้อนะครับก็คือของราคาแพงขึ้นว่างั้นเถอะนะทีนี้มันมีผลยังไงกับเงินลงทุนหรือมีผลยังไงกับชีวิตเราบ้างเวลาที่ของแพงขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในเมื่อเงินเรามีอยู่เท่าเดิมสมมติว่าเรามีเงินเก็บฝากในธนาคาร100บาทนะ100บาทนี้แต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนบะหมี่ชามละ20เราก็อาจจะซื้อบะหมี่ได้5ชามใช่มั้ยโอ้โหอยู่ได้5มื้อเลยสบายนะครับ100บาทเนี่ยกินสบายแล้วนะครับแต่ทีนี้มานะปัจจุบันเนี่ยบะหมี่ชามละ40 50บาทเนี่ยหาได้ทุกไกลเป็นทั่วไปแล้วบะหมี่ชามละ20เนี่ยหาไม่ได้แล้วแปลว่าถ้าเกิดว่าสมมติเงินในธนาคารเรามีเท่าเดิมเรามี100บาทเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะซื้อบะหมี่ได้เหลือแค่2ชามนะครับหรือ2ชามนิดๆนะครับอะไรประมาณนี้2ชามเพิ่มเส้นอารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนประหนึ่งว่าความร่ำรวยหรือว่าทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมันหดลงไม่ใช่มันหดลงในเชิงตัวเลขนะแต่มันหดลงว่ามันซื้อของได้น้อยลงนะครับมันก็เลยเป็นตัวบั่นทอน wealth หรือว่าความมั่งคั่งของเราว่างั้นเถอะนะครับอันนี้คือผลของเงินเฟ้อทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับคือโดยไอเดียเนี่ยทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่ผลตอบแทนคงที่เนี่ยหรือว่าล็อกไปแล้วว่าเอ้ยผลตอบแทน 2% นะ 1.5% นะ 7% นะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่มันล็อกตัวเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆไปแล้วเนี่ยเวลาที่เงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยแต่ผลตอบแทนเรามันคงที่เท่าเดิมเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อหมดแหละนะครับต่อให้ผลตอบแทนเราบอกว่าเอ้ย 7% อ่ะแล้วเงินเฟ้อตอนนี้1พอเงินเฟ้อเพิ่มมาเป็น3เนี่ย 7% มันก็ยังเยอะกว่า3อยู่ดีนะแต่ส่วนต่างมันก็จะบีบลงนึกออกมั้ยครับและดังนั้นเนี่ยการลงทุนที่เป็นอะไรที่ฟิกซ์ตัวเลขเช่นลงทุนล็อกไปแล้วว่าจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะคือจะเสี่ยงกับเงินเฟ้อหมดนะโดยไอเดียทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะลงทุนโดยที่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อก็คือไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อเนี่ยถามว่าเรามีวิธีการอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องโดยหลักการก็คือเราก็ต้องลงทุนในอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปรับระดับผลตอบแทนได้ตามเงินเฟ้อนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นนะครับพวกตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันล็อกมันอัตราดอกเบี้ยมันจะคงที่ใช่ไหมครับแต่มันจะมีพันธบัตรประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อนะครับหรือชื่ออะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้เวลาที่เขาคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยมาจ่ายเราเขาก็จะมีตัวอัตราดอกเบี้ยที่มันฟิกซ์ล็อกไว้นะครับเช่นสมมติว่าล็อกไว้ 2% อ่ะมันก็จะ 2% แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีตัวคูณอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าตัวคูณprice level นะครับก็คือไอ้ระดับราคาของวันนี้เมื่อเทียบกับณตอนที่เขาออกพันธบัตรว่าราคาของสินค้าโดยภาพรวมวันนี้แพงกว่าตอนออกพันธบัตรเนี่ยอยู่เท่าไหร่เช่นสมมุตินะสมมุติว่านับตั้งแต่ตอนออกพันธบัตรมาจนถึงตอนนี้ข้าวของในประเทศไทยเนี่ยแพงขึ้นอยู่ประมาณ 10% แล้วนะครับแพงขึ้น 10% เพราะฉะนั้นไอ้ตัว price index ที่มาเป็นตัวคูณเนี่ยมันก็จะเป็น 1.1 นึกออกมั้ยครับ 1.1 ก็คือ 110% บ้างกันเถอะนะครับก็คือ 1.1 1.1 มาคูณกับไอ้ 2% ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยมันก็จะได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายเราจริงๆคือ 2.2% นะครับซึ่งว่าง่ายๆก็คือไอ้ส่วนที่มันดูเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 0.2% เนี่ยมันก็คือไอ้ส่วนที่ชดเชยเงินเฟ้อบวกกับไอ้ส่วนที่มันเป็น 2% ที่มันฟิกเอาไว้เราก็จะเหมือนกับเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ย 2% แน่นอนไม่ว่าเงินเฟ้อจะเป็นเท่าไหร่แต่แน่นอนนะครับถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อติดลบขึ้นมาปุ๊บเช่นเงินฝืดเนี่ยเงินข้าวของถูกลงปุ๊บอัตราดอกเบี้ยที่เราได้มันก็จะเป็น 2% คูณกับ 0. กว่าๆซึ่งไม่ใช่1ใช่มั้ยแล้วก็แปลว่าอัตราดอกเบี้ยเราก็อาจจะเหลือ 1. กว่านะครับแต่ว่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าผลตอบแทนที่ 1. กว่าเนี่ยแปลว่าเราได้เงินน้อยลงนะไม่ใช่ก็คือดอกเบี้ยที่เราได้อ่ะน้อยลงก็จริงแต่ข้าวของในประเทศก็ถูกลงด้วยดังนั้นเนี่ยอำนาจในการซื้อของของเราเนี่ยก็จะอยู่เท่าเดิมนะครับเห็นภาพมั้ยเนี่ยไอ้ประเภทเนี้ยเค้าเรียกว่า inflation link bond นะครับอันนี้ก็คือจบปัญหาเรื่องเงินเฟ้อได้เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตราสารหนี้เพราะผลตอบแทนมันต่ำจริงๆแล้วก็มีทางเลือกอื่นนะครับจริงๆเราสามารถลงทุนในพวกหุ้นหรือว่าพวกอะไรอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองซื้อคอนโดด้วยตัวเองหรือว่าลงทุนผ่านรีทก็ได้นะครับจริงๆพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันเราจากเงินเฟ้อได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกนิดนึงหุ้นบางหุ้นบริษัทบางบริษัทหรืออสังหาริมทรัพย์บางแห่งเนี่ยเขามีอำนาจในการบังคับผู้บริโภคนะครับเขามีสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคเนี่ยขาดไม่ได้หรือมีความต้องการเนี่ยเขาก็จะสามารถผลักภาระราคาต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยโดยการไปชาร์จสินค้าหรือว่าราคาค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแพงขึ้นได้ตามปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่เดือดร้อนกับเงินเฟ้อนะครับเขาก็ไม่เป็นไรไงเงินเฟ้อจะเท่าไหร่เขาก็ไปชาร์จราคาลูกค้าปลายทางเท่านั้นจบนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าบริษัทไหนมีอำนาจลักษณะแบบนี้นะมันก็จะไม่เป็นไรกับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องเลือกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอสังหาริมทรัพย์ทุกบริษัทมันจะสามารถทำได้แบบนี้นะ
ยกตัวอย่างหุ้นบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยของอินเฟลชันก็คือไอ้ตัวบริษัทชื่อ Oker Biskuvi นะครับเป็นบริษัทในตุรกีอันนี้ผมให้ดูกราฟนะครับกราฟอันนี้เนี่ยเป็นกราฟของอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อในตุรกีจะสังเกตว่าตุรกีเนี่ยมันจะมีเงินเฟ้อชูดปื๊ดขึ้นมานะครับช่วงปลายปี2018แล้วก็ต้นปี2019ที่ระดับเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณถึง 20% ทีเดียวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอดีว่าผมอะไปรู้จักหุ้นเนี้ยไปช่วงโมเมนต์ที่มันมีเรื่องนี้พอดีนะครับแล้วก็ผมก็เห็นผลประกอบการของบริษัทนี้เนี่ยแล้วก็เลยเห็นชัดเจนเลยว่าบริษัทเนี้ยเขาสามารถชาร์จราคากับผู้บริโภคได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณปี2018เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยยอดขายโตประมาณ 25% แต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายของเพิ่มขึ้นได้แค่ประมาณ 1.5% เท่านั้นเองนะครับเพิ่มขึ้นในเชิงของจำนวนชิ้นที่ขายนะที่เหลือเนี่ยที่มันรายได้มันเพิ่มขึ้นมาตั้ง 25% เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ของการปรับราคาแพงขึ้นล้วนๆนะครับปี2019เองก็เช่นกัน3ควอเตอร์ที่ผ่านมาก็คือปีนี้มันยังไม่ครบปีใช่มั้ยครับ3ควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้น 35% ซึ่งโอ้โหแบบรายได้กระโดดเติบโตดูแบบเวอร์มากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจำนวนวอลลุ่มของขนมที่ขายจำนวนชิ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 4% เองนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นการชาร์จราคาแพงขึ้นล้วนๆดังนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถ้าไปดู Gross Profit Margin ของบริษัทนี้มันยังเท่าเดิมอยู่เลยนะครับแม้ว่าราคาต้นทุนนู่นนี่นั่นมันจะแพงขึ้นนะแต่ว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะสุดท้ายเขาก็ชาร์จราคาแพงขึ้นได้ไงและบริษัทนี้ก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรกับเงินเฟ้อทั้งสิ้นและแน่นอนนะครับราคาหุ้นเองก็ไม่เดือดร้อนกับเงินเฟ้อด้วยเพราะว่าไอ้ช่วงที่ปีที่แล้วที่ผมดูอยู่เนี่ยราคาหุ้นมันอยู่แค่13-14เองไอ้ตอนเนี้ยมันอยู่21นึกออกมั้ยมันก็คือปื๊ดปรับขึ้นตามไงไม่มีอะไรมีปัญหาเลยครับแล้วดังนั้นเราก็มาปิดสรุปนะครับว่าเราจะลงทุนยังไงให้เราไม่ต้องกังวลกับเงินเฟ้อนะครับก็นั่นก็คือการที่เราลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถปรับกำไรได้เพิ่มขึ้นในกรณีที่มันมีเงินเฟ้อสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเงินเฟ้อฮะเวลาเนี้ยโมเมนต์นี้ยังค่อนข้างต่ำนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปี2015เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆเงินเฟ้อประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างต่ำไม่เคยมีปีไหนถึง 2% เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเผลอๆจะน้อยกว่า 1% ด้วยมั้งผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เงินเฟ้อเราเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้เราก็ถามว่าต้องกังวลกับเงินเฟ้อมั้ยก็คงยังไม่ต้องกังวลอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่อนาคตก็ไม่แน่ไงเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคุณในวันพรุ่งนี้ก็ได้ใช่มั้ยครับโอเควิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้ววิดีโอต่อไปเราก็มาคุยเรื่องอื่นๆต่อไปหรือว่ามาตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาต่อไปนะครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ